ทางมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชานะครับได้เปิดตัวหลักสูตรการแพทย์เพื่อปวงประชาสำหรับผู้บริหารระดับสูงพ.ป.ส.รุ่นที่1ครับชวนผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพมาร่วมเป็นกำลังสำคัญครับในการแบ่งปันและสร้างโอกาสให้กับบุคลากรทางการแพทย์ครับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ติดตามได้จากรายงานครับมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรการแพทย์เพื่อปวงประชาสำหรับผู้บริหารระดับสูงพ.ป.ส.รุ่นที่1อย่างเป็นทางการพร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเครือข่ายสังคมที่พร้อมแบ่งปันและสร้างโอกาสที่ผ่านมามูลนิธิเป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไรมีภารกิจหลักในการหาทุนและมอบทุนแก่นิสิตนักศึกษาการแพทย์ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จนสำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแพทย์รับใช้สังคมและประเทศชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีทางมูลนิธิได้ตระหนักถึงความสำคัญของกลไกการดูแลสุขภาพของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมรวมทั้งความต้องการบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นจึงได้จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อขยายภารกิจของมูลนิธิในการนำองค์ความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่ในอุตสาหกรรม Health and Wellnessมาเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่ายของสถาบันการศึกษาในวงการสุขภาพทั่วโลกจะให้ความยอมรับในความก้าวหน้าทางด้านการวิจัยและเทคโนโลยีของดร.วิทูลสีมาโชคดีประธานหลักสูตรการแพทย์เพื่อปวงประชากล่าวว่าหลักสูตรนี้เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่สนใจในการดูแลสุขภาพและผู้ประกอบการทางการแพทย์นอกจากจะได้ความรู้ยังได้ร่วมบุญด้วยการนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนให้กับนักศึกษาแพทย์ในคณะแพทยศาสตร์ทั่วประเทศเพื่อให้สำเร็จการศึกษาและกลับไปทำงานดูแลประชาชนหลักสูตรและการแพทย์เพื่อปวงประชาสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่1ขึ้นเพื่ออย่างน้อยเนี่ยตอบสนองต่อความต้องการของสังคมแล้วในขณะเดียวกันก็ทำให้มูลนิธิเนี่ยมีความยั่งยืนยงด้วยจุดเด่นได้เรียนรู้แล้วก็ทำบุญด้วยกันพร้อมๆกันเลยค่าบริจาคเพื่อช่วยการศึกษาทั้งหมดเนี่ยหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแล้วเนี่ยเรายกให้ทุนแพทย์ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการเรียนของนิสิตแพทย์ทั้งหมดทั้งประเทศทั้ง20สถาบันเราได้รับการร่วมมือจาก20สถาบันทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์ทั้งหมดทั้งประเทศไทยเนี่ยให้การช่วยเหลือสนับสนุนเราในเรื่องของวิชาการบูรณาการศาสตร์ความรู้ในทุกๆด้านไม่ใช่ทางแพทย์การดูรักษาตัวเองอย่างเดียวการระมัดระวังป้องกันเพื่อสุขภาพดียกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเดียวเรายังสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่คิดจะทำธุรกิจทางการแพทย์หลักสูตรการแพทย์เพื่อปวงประชาสำหรับผู้บริหารระดับสูงพ.ป.ส.รุ่นที่1จะประกอบด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องผ่านเนื้อหา 6M 6F ร่วมกับการศึกษาดูงานกิจการที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาร่วมบรรยายสำหรับหลักสูตรนี้จะเริ่มเรียนในวันพุธที่17มกราคมถึงวันพุธที่15พฤษภาคมปี2567เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่15ธันวาคมนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook หลักสูตรการอบรมพ.ป.ส.ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ